สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับคือผมเคยไปต่างประเทศมาหลายประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกานะครับหรือว่า United States นะครับหรือว่า USA นี่เองนะครับคือมันมีเรื่องตรงที่ว่าผมเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทางดนตรีสากลของบ้านเขาครับในช่วงปี2009ถึงปี2010เราก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ไปมาตกเราก็ 5-6 ครั้งแต่จริงๆผมไม่ได้ไปที่อเมริกาประเทศเดียวแต่ก็ยังเคยไปเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์แคนาดาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่าจากประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้คนในประเทศไทยเนี่ยได้รู้ว่าทำงานต่างประเทศได้เงินมากกว่าเมืองไทยจริงไหมสวัสดิการเป็นยังไงสิ่งต่างๆเป็นยังไงไปทำงานภูมิภาคยุโรปหรือว่าเอเชียเงินต่างกันมากไหมแต่ผมจะพูดในระดับพื้นฐานแล้วก็ที่มันเขาเรียกว่าอาชีพที่จะบอกว่าไปง่ายที่สุดทำง่ายที่สุดแล้วก็เข้าหาได้ง่ายที่สุดมากกว่านะครับที่ไม่ใช่อาชีพเฉพาะอย่างเช่นพวกหมอครูหรือว่าติวเตอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่อาจจะเป็นอาชีพที่ใครๆก็ไปทำได้พ่อแม่พี่น้องที่แบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้มีอาชีพของตัวเองหรือว่าไม่ได้เรียนจบสายตรงมาก็สามารถไปทำได้นะครับก็ผมก็จะบอกว่าการที่ทำงานในอเมริกาเนี่ยครับคือได้เงินเยอะกว่าจริงครับผมเปรียบเทียบจากการทำร้านอาหารในครัวก็ได้ซึ่งการทำร้านอาหารในครัวเพราะว่าอะไรก็มันก็คือบางคนที่ไปเนี่ยในสมัยปี2010 2009เนี่ยบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วก็ไปกับเอเจนต์เมืองไทยด้วยเสียหลายแสนมากอะไรเงี้ยบางคนถึงขั้นขายนาขายที่เพื่อส่งตัวเองไปทำร้านอาหารที่ไทยก็มีคือในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีกฎหมายว่านายจ้างจะต้องจ้างเพื่อให้ลูกจ้างไปทำเพื่อถูกกฎหมายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือผมจะเล่าเรื่องในอดีตก่อนซึ่งมันคงเปลี่ยนแปลงไปมากไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในคลิปหน้าเพราะว่าผมก็ไม่อยากทำคลิปยาวมากเพราะว่าผมลงได้แค่ไม่เกินมากอะไรเงี้ยก็เป็นมือใหม่ในการลงคลิปแต่คือสมัยก่อนเนี่ยผมเจอคนที่ทำงานในครัวร้านอาหารไทยเนี่ยในอเมริกาเนี่ยครับเขาไปตำแหน่งล่างสุดเนี่ยคือล้างจานเนี่ยได้วันละ60เหรียญครับสมัยนั้นผมไปเนี่ยตกแล้วเหรียญละ35บาทเหรียญละ35บาทคุณก็เอาวันละ60เนี่ยคูณ35ดูก็จะเป็นยอดนะครับ60คูณ35ก็ตกแล้วได้วันละ 3,000 กว่าๆอะไรเงี้ยครับคือผมก็ไม่ได้คิดเลขมาแต่คือณตอนนั้นอ่ะมันก็ต้องแล้วแต่ค่าเงินเรทด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ณปัจจุบันน่าจะ34 32แล้วนะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตมาแต่ค่าเงินมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามผมเนี่ยคือคนล้างจานณตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยก็มีทั้งคนไทยคนเม็กซิกันแล้วก็คนลาวครับสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งไปทำหลังครัวหลังครัวเนี่ยก็จะมีหลายตำแหน่งมีล้างจานหั่นเนื้อหั่นผักหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ทหน่อยเนี่ยคือเป็นคนผัดทำแกงมีพื้นฐานทำอาหารเนี่ยก็จะได้เงินเดือนเงินต่อวันเนี่ยเยอะกว่าก็อาจจะสตาร์ท65เหรียญ70เหรียญเลยก็ได้แต่ก็ต้องแล้วแต่เมืองด้วยแต่60เหรียญนี่คือขั้นต่ำในเมืองผมที่เจอคือแถวๆซานโตเซนะครับก็อยู่ใต้ซานฟรานซิสโกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามผมคือผมก็มาเล่าประสบการณ์เพื่อให้ท่านได้คิดว่าเอ้ยมันจริงไหมหรือว่าอะไรไหมตามที่เขาถกเถียงกันอะไรเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นความจริงคือเพราะว่าผมอ่ะเคยไปทำมาแล้วผมก็เคยทำมาหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเสิร์ฟหรือว่าหลังครัวหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะไปเรียนที่โน่นก็เลยขอเขาไปทำเป็นพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยครับแล้วเจ้าของร้านท่านก็ใจดีด้วยอะไรเงี้ยครับคือผมก็ไปทำกับเขาเขาก็ให้เงินมาบ้างแล้วก็ให้อาหารมากินซึ่งมันลดภาระค่าอาหารได้มากครับถ้าสำหรับคนที่ไปทำที่โน่นแล้วก็ถามว่าห้ามพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับเพราะว่าอยู่หลังครัวไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอะไรมากมายครับแล้วก็
มันได้เงินเดือนแล้วก็ข้าวเขาก็มีให้เพราะว่ามันจะต้องมีต่อมื้อให้อยู่แล้วสำหรับพนักงานในร้านอะไรเงี้ยครับส่วนที่พักคุณก็อาจจะต้องหารกันหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนกลวิธีการไปการมาจะต้องไปยังไงทำวีซ่าไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปอื่นแต่ผมมาชี้แจงก่อนว่าทำงานต่างประเทศเนี่ยได้เยอะจริงครับแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันอย่างผมไปแคนาดาเงี้ยครับการทำร้านอาหารเนี่ยแคนาดาเนี่ยครับคือเลทเขาจะไม่เท่ากับอเมริกาตกแล้ว24-25เงี้ยครับเดือนนึงก็อาจตกแล้วก็แค่ 20,000 ถึง 40,000 แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ 25,000 30,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยตามสดเนี่ยถ้า60เหรียญ60เหรียญต่อวันเนี่ยก็ตกแล้วก็ 60,000 ต่อเดือนอะไรเงี้ยครับถ้ายังไม่ได้นับหักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าไปแบบถูกกฎหมายเนี่ยอย่างรุ่นน้องผมไปเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยไปกับเอเจนต์แล้วไปเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยก็ตกอยู่ที่ 20,000-30,000 ก็เหมือนกันคือพวกนั้นเขาก็จะแบบไปถูกกฎหมายก็มีแต่นี่ผมเล่าว่าบางคนเขาไปแบบไปเลยอย่างเงี้ยครับเขาไปเป็นโรบินฮูดเลยอะไรเงี้ยเขาก็ได้มากกว่าคือมันก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่โลเคชันที่เราอยู่แล้วก็แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ร้านแล้วแต่เมืองด้วยเพราะว่าถ้าไปนิวยอร์กเนี่ยมาสตาร์ก็ที่70เหรียญแล้วอะไรประมาณเนี่ยครับซึ่ง70เหรียญต่อวันเนี่ยถามว่าคุณก็คูณเข้าไปครับ32 35ในช่วงโอกาสหรือว่าแต่ละช่วงนั้นเนี่ยค่าเงินมันไม่ได้มากกว่าถ้าเทียบกับทำเมืองไทยถ้าผมเปรียบเทียบนะครับก็คือเราอาจจะทำอาชีพเดือนละ 15,000 เนี่ยเราทำไปถึง60ปีเนี่ยเราอาจจะเก็บเงินได้ประมาณนึงแต่ถ้าเราอยู่อเมริกาเนี่ยวันละ60เหรียญเนี่ยเดือนละ 60,000 เนี่ยเราอดทนทำปี2ปีเนี่ยเราเก็บเงินดีๆเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวเตะอะไรมากเนี่ยเงินเราก็มีเยอะครับอะไรประมาณนี้นี่ผมพูดเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยผมยังอยู่เมืองไทยนะครับผมก็ไม่ได้บินไปอเมริกาแล้วเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปหรือว่าไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าผมมีวีซ่า10ปีที่ทางการไทยเขาให้มาครับถามว่าผมจะไปได้ไหมผมก็ไปได้ครับแต่คือผมก็ยังมีธุระที่เมืองไทยอยู่อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าผมก็ยังเรียนต่อด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยครับแต่ผมก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าคนที่ไปอเมริกาเนี่ยลองตัดสินใจดีๆครับมีโอกาสไปได้เยอะไปต่างประเทศที่อื่นก็ไปได้ครับไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่จำเป็นต้องไปโซนเอเชียก็ได้เพราะเอเชียเนี่ยก็ได้เงินเดือน 20,000 เหมือนกันไปเขาเรียกว่าไปเป็นผีน้อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าวัฒนธรรมยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างเคารพบุคคลต่อบุคคลมากกว่าเขาไม่ได้อยู่ดีจะจิกหัวเราหรือว่าเราดุด่าเราหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็ให้เกียรติเรามากกว่าแต่ถ้าอย่างเป็นต่างประเทศเท่าที่ผมเคยถามคนงานที่อยู่หอพักผมหรือว่าถามคนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปเป็นผีน้อยตามเกาหลีก็ตามอะไรเนี่ยเจอนายดีก็ดีเลยแต่เจอคนที่เขาไม่ดีเนี่ยก็โดนกดขี่เลยอย่างเงี้ยครับมันก็เสี่ยงครับคือผมก็ไม่อยากให้คนไทยเนี่ยครับเขาเรียกว่าไงไปแล้วไปโดนเขาเรียกว่าโดนสิ่งที่ไม่ดีครับเพราะว่าผมก็เข้าใจทุกคนครับบางคนเขาอยากไปหาเงินจริงๆเพื่อส่งกลับมาบ้านมีลูกต้องดูแลมีครอบครัวดูแลมีพ่อแม่ดูแลเงี้ยยอมขายไร่ขายนามาอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการเกิดของการไปอเมริกาหรือว่าไปทางฝั่งยุโรปหรือว่าเอเชียนะครับอย่างสวิตหรือว่าอะไรเนี่ยเงินเดือนก็เยอะกว่าครับแต่ผมยังไม่เคยไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเทียบกับเอเชียเนี่ยครับมันผมเคยไปสอนสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยวันนึงผมได้ 3,500 คือมันถามว่ามันก็ดีกว่าก็จริงๆแต่ของผมไปเป็นครูไงฮะคือผมไปสอนเขาเนี่ยเขาต้องการคนสอนแต่ถ้าคุณไปทำโรงงานไปทำที่การใช้ฝีมือเนี่ยไปทำในเอเชียเนี่ยเงินเดือนก็อาจจะไม่ได้มากกว่าก็อ่านอยู่ที่ 25,000 อย่างเงี้ยครับยังไม่หักค่ากินค่าใช้อาจจะ 30,000 หรือว่าอะไรเงี้ยมันแล้วแต่งานด้วยไปเย็บผ้าไปต่ออิเล็กทรอนิกส์เอาไว้แต่ถามว่าพวกเขาเนี่ยใช้คนหนักจริงๆเพราะว่าเอเชียด้วยกันเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าความเคารพในซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็มีบ้างถามว่าคนเอเชียใจดีกว่าแต่ผมเปรียบเทียบโซนยุโรปเนี่ยเขาจะมีความพื้นที่ส่วนตัวของเขามากกว่าคือเขาจะไม่ก้าวล้ำกันหรือว่าอะไรเงี้ยแม้แต่ด่ากันหรือว่าว่ากันเนี่ยเขาสามารถสู้กันได้สู้คือการฟ้องร้องกันเพื่อเรียกค่าเสียหายเลยทันทีครับเขาเลยไม่กล้าที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นส่วนน้อยมากที่เขาจะแบบทำร้ายคนเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกที่แบบไปเดินริมถนนแล้วโดนคนดำคนเม็กซิกันเนี่ยทำร้ายมาครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราทำงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหรอกครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่เราเพราะว่า
หลายคนที่ผมเจอนะตอนนั้นเนี่ยวีซ่าขาดแล้วหลายปีก็มีแล้วรออยู่ขอกรีนการ์ดก็มีขอซิติเซนก็มีครับแต่เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนไปในระบบเยอะแล้วก็วันนี้ผมต้องขอจบการพูดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันจะครบแล้วยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากฟังต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกนะครับสวัสดีครับ